อันนี้ที่พี่แต่งกอพี่จะเปิดหน่อนะคะไอ้คำว่าเปิดหน่อคือว่าเลี้ยงเง่ามาแล้ว4เดือนถึง5เดือนนะคะอันนี้ภาษาของพี่เองนะคะจะเปิดหน่อมีดแรกแล้วจะที่เราถอนแต่งกอไปอะค่ะอันนี้พี่แต่งกอไปประมาณ 3-5 วันนะคะเนี่ยค่ะพี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเนี่ยค่ะอันนี้สภาพที่พี่เนี่ยค่ะเป็นซากที่พี่แต่งกอไว้พี่ยังไม่ได้ฆ่าทิ้งเลยค่ะแล้วทีนี้ก็มันแตกเนี่ยค่ะพี่ก็เนี่ยค่ะมีแตกทุกกอเลยค่ะเนี่ยพี่ให้น้ำไปนะคะคือถอนเสร็จแล้วก็เราให้น้ำก่อนเที่ยงอันนี้ตอนนี้เราจะถอนหน่อแล้วอ่ะคือเราต้องให้น้ำก่อนเที่ยงนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเริ่มมีทุกกอพี่ยังไม่ให้ปุ๋ยนะเพราะเดี๋ยวพี่จะให้ปุ๋ยประมาณพรุ่งนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหน่อมีทุกหลุมค่ะมีทุกหลุมเลยอันนู้นหน่อเกรดเอเลยค่ะตรงนู้นเกรดเอเลยนะเนี่ยค่ะเกรด A เกรด B ค่ะถ้าเกิดเราเลี้ยงเง่าไว้นานหน่อเขาจะใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะให้ดูหลุมนี้เนี่ยค่ะเกรด A อย่างเดียวค่ะอันนี้เง่า4เดือนนะเดี๋ยวพี่มีที่ถอนไปบ้างแล้วนะคะที่ถอนขึ้นไปบ้างแล้วแต่งกอไปหมายถึงว่าแต่งกอแล้วแล้วก็เอาถอนหน่อที่มันไซส์ที่เกินสเปคนะคะคือถอนสเปคอย่างน้อยคือให้สเปคแต่คือเขา25เซนเราต้องถอนเกินนะคะพี่คือถอนขึ้นไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูกันเนี่ยค่ะมีทุกหลุมเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ปุ๋ยพวกนี้เป็นสูตร13-13-21แล้วก็เติมยูเรียข้างหน้าไปยูเรียก็ใช้สูตร4600นะคะมันแล้วแต่ดินของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะเราต้องทดลองอย่างคลิปก่อนหน้าที่พี่เคยบอกว่าให้ทำคลิปเนี่ยหมายถึงว่าเราทดลองใส่ปุ๋ยยังไงนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหน่อที่พี่ถอนไปแล้วนะคะแต่งกอไปแล้วค่ะให้ดูหน่อไปนี่ค่ะนี่ค่ะให้ดูกันนิ้วอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราไปถอนมาที่คำว่าแต่งกองพี่ไงนึกออกเนาะก็คือที่ต้นมันจะเกิน25เซนถ้าเกิดเราไม่เอาขึ้นมาหมายถึงไม่ถอนนะคะเขาจะกลายเป็นต้นพอกลายเป็นต้นแล้วเขาจะหมายถึงว่ามันจะให้หน่อน้อยลงอะค่ะมันให้หน่อเหมือนกันนะคะแต่หน่อน้อยลงเพราะอะไรเพราะไอ้พืชธาตุอาหารน่ะธาตุอาหารเขาจะกลายไปเลี้ยงต้นที่กลายเป็นต้นนะคะเลี้ยงหน่อที่กลายเป็นต้นนะคะพอเข้าใจเนาะทีนี้เราต้องถอนมามันจะได้ไม่เยอะหรอคะในนี่พี่ถอนมาประมาณ1ไร่นะฝั่งนึงนะคะเพราะพี่ทำทีละฝั่งนะเพราะพี่เคยบอกว่าทำสองฝั่งแล้วพี่เหนื่อยมากเลยพี่ก็เลยต้องทำทีละฝั่งอันนี้พี่ถอนมานะคะมันจะได้ไม่เยอะนะคะมันจะได้อยู่ประมาณนี้แหละค่ะอยู่กระจาดเนี่ยค่ะกระจาดสูงประมาณนี้ค่ะพี่ที่ใส่กระจาดตรงนี้คือว่ามันไม่ใช่หน้าฝนไงถ้าหน้าฝนมันต้องมีวิธีในการเก็บอีกอย่างนึงนะคะหน้าฝนแต่อันนี้มันคือว่าอากาศคือมันปกติไม่มีน้ำค้างอะไรเราก็คือถอนออกมาได้โดยใส่กระจาดแบบนี้ได้ให้หัวชนตรงนี้มันจะง่ายขึ้นนะคะเพราะเราต้องมาใส่เนี่ยค่ะมาใส่บล็อกอย่างนี้พี่เรียกบล็อกนะคะแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะสเปคเขาก็คือ25เซนค่ะให้วัดจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ25เซนนะแล้วก็มีมีดนะคะไว้ตัดมีดก็คือจะให้พอดีหน้าตัดเนี่ยเขาก็ได้นะคะหรือเล็กกว่าก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะแล้วแต่อุปกรณ์ที่มีเพราะพี่มี2อันพี่รับไว้คือพี่จะใช้2อันวางพื้นที่เขาจะมีมีดยาวเลยคล้ายๆมีดดาบอะค่ะยาวฟันทีเดียวเลยตามร่องนี้นะคะมีไว้2บล็อกก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครจะมีไม้เป็นเศษไม้เนี่ยค่ะไม้ป่าบ้านนะเรามาทำวัดจากมุมนี้มาฐานเนี่ย25มาตรฐานของการตัดหน่อไม้ฝรั่งอยู่ที่25เซนนะคะแล้วเราก็พี่จะไม่ล้างก่อนตัดนะคะพี่จะตัดก่อนล้างนะนี่ค่ะแล้วเราก็มาวัดนี่ค่ะวัดอย่างนี้ถ้าเกิดใครถ้าทำเป็นธุรกิจก็คือจะมีฟองน้ำไว้แล้วก็มันจะได้ปลายไม่หักนะคะแต่นี่พี่ส่งแม่ค้าตลาดนัดแล้วก็วางเรียงทีละหนึ่งทีละสองยอดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องให้แบบเรียงทีละเยอะๆค่ะอย่างนี้ค่ะให้ปลายกับชิดกันแบบนี้นะคะให้ชิดอย่างนี้แล้วเราก็ตัดนี่ตัดตรงนี้ตัดไปคือ25นะคะเนี่ย
ตัดแล้วยอดจะประมาณเนี้ยเสมอกันประมาณเนี้ยค่ะมันจะมีบ้านมากนะคะเพราะเราหมายถึงว่าอันนี้เราแต่งกอมาจากการแต่งกอแล้วค่ะมันจะมีบ้านบ้างไม่ต้องเป็นซีเรียสนะคะเพราะยังไงเราก็มาถอดได้ถ้าสเปคนี้มันยังไม่บานมากเราก็ส่งแม่ค้ายังขายได้อยู่ถ้าคำว่าบานคือมันเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยถ้าบานคือประมาณนี้นะคะนี่ค่ะไซส์นี้เขาเรียกว่าบานไซส์นี้เขาเรียกว่าบานอันนี้เรียกว่าตูมนะคะตัวนี้เรียกว่าตูมอันนี้เรียกว่าบานหน่อจะใหญ่มากประมาณนี้เลยพอพี่เลี้ยง4เดือนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้แล้วก็ไปล้างสำหรับพี่นะอันนี้พี่ตากเสร็จแล้วนะคะแช่น้ำแล้วแช่นิดเดียวนะอย่าแช่นานนะคะเพราะแช่นานแล้วเดี๋ยวยอดหอกก็ดกนะคะแล้วก็มันจะดูดน้ำแล้วทำให้หมายถึงว่าอมน้ำแล้วทำให้เสียง่ายถ้าเกิดเราแช่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยอยู่ในตู้เย็นอ่ะอยู่ได้ประมาณ 5-7 วันเลยนะคะโดยที่เขาจะไม่ช้ำเลยนะคะแล้วเศษเหลือตรงนี้ที่เป็นเศษเราสามารถไปหมักทำพอดอ2ได้นะคะถ้าใครสามารถไปทำได้นะคะแต่พี่ไม่มีมือที่จะทำพี่ทิ้งเพราะมันเยอะเพราะมันอันนี้แค่วันเดียวนะคะมันจะมีเยอะไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีทำต่อนะคะอันนี้พี่จะไม่ค่อยมีดินเยอะนะเพราะมันไม่ใช่หน้าฝนมันแค่เราลดน้ำเฉยๆดินจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็ล้างแค่พอให้เขาดินออกแค่นี้เองแล้วก็สะบัดน้ำออกแล้วก็ใช้ยางมัดแล้วจับตั้งให้เขาเสด็จน้ำโต๊ะที่เป็นพื้นชมพูนี่แหละเพราะเขาจะได้เช็ดง่ายด้วยแล้วเราก็น้ำมันจะได้มันน้ำมันไหลแล้วเราก็ได้ชุบง่ายด้วยนะคะแล้วเราก็จับตั้งแบบนี้ค่ะเราก็จับตั้งแบบนี้จับตั้งแบบนี้บางคนเขาจะกำสองหมายถึงว่ารับสองตำแหน่งเลยนะคะหมายถึงว่าแล้วเขาก็จะไปแช่น้ำอีกทีหนึ่งเพราะหน่อไม้ฝรั่งมันจะดูดน้ำไงกำนี้ก็ตกประมาณครึ่งโลแล้วนะคะแต่พี่จะมัดแค่นี้นะหมายถึงพี่มัดแค่นี้พี่ไม่ไปมัดยอดเพราะเดี๋ยวยางไปรัดยอดแล้วมันเป็นรอยพี่จะมัดอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณนี้แล้วพี่จับตั้งนี่ค่ะอันนี้รู้วิธีทำกันเนาะว่าทำไมต้องมีการแต่งกอแล้วก็ถอนออกจากที่เราแต่งกออยู่แล้วก่อนถอนนะคะนั่นแหละมันจะเป็นวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ที่ทำที่จะทำแบบนี้นะคะใครจะใช้หรือใครไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะคะที่จะส่งไหมคะเนี่ยค่ะโลละ50เหมาเลยนะคะเหมาเกรดที่เห็นเมื่อกี้ค่ะไม่ต้องคัดเหมาไปเลย50ถ้าเกิดใครหาตลาดได้ก็ทำแบบพี่ก็ได้นะคะคือเริ่มแรกพี่ก็ไปขายเองนั่งโต๊ะขายที่ตลาดนัดค่ะแล้วแม่ค้าเห็นเขาก็ถูกใจเขาก็ติดต่อเลยเองค่ะแล้วก็ให้เขาเหมาไปเลยค่ะก็ดีคือว่าเราไม่ต้องมาขายเองไงตอนแรกพี่ขายเองก็เหนื่อยนะอันนี้เป็นวิธีของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวไปขายตามตลาดนะจ๊ะแล้วเราตกลงกับแม่ค้านะคะว่าราคาที่เท่าไหร่กันนะไงก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะเดี๋ยวพี่ขอทำก่อนนะเดี๋ยวไปส่งแม่ค้าด้วย